ันนี้เก็บคะแนนค่อนข้างง่ายนะนะคะก็ลองดอัูนนี้เนาผะมอืมแต่ก็ไม่ผิดเลยนะทำถูกหมดเลยนะอันนี้คือทำถูกแบบเดาหรือทำถูกแบบได้จริงๆมีอะไรไหมคะพี่ใบมีกึ่งเดาด้วยอาจารย์ด้วยเนาะเพราะว่าผมจะดูแบบว่าผมจะดูอ่ะคําเชื่อมมาก่อนอย่างเงี้ยคเดี๋ำยเชวื่คอํมาขึ้นต้นโอเคได้อยู่เนาะเทคนิคคโอเคคําขึ้นต้นแบบประโยคแบบเขาจะแบบมีเนินไหมอย่างเงี้ยมาลองดูกันนะนะคะแนวแบบนี้วิธีการทำนะจริงๆตอนที่เราทำนะคะอย่างแรกนะ choice เขาช่วยเราอยู่นะอ่าน choice ก่อนเลยนะ choice บอกเราแล้วว่าไม่คาหรือนาเป็นประโยคที่หนึ่งเราจะนั่งไล่อ่านทำไมเราก็อ่านแค่คากับนาก่อนเช็คก่อนว่าอะไรน่าจะเป็นอันที่หนึ่งนะคะนะแล้วอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะเราต้องหาสิ่งที่ไม่สามารถจะขึ้นต้นอันที่หนึ่งได้นะคะสิ่งที่ขึ้นต้นอันที่หนึ่งไม่ได้คือพวกสันธานตัดทิ้งเลยนะอันนี้โอ้โหไม่ข้อนี้ถือว่ายากนิดนึงนะไม่มีสันธานเลยบางข้อจะมีแบบเนี้ยขึ้นต้นด้วยคือดีโกคือแดซอมาอย่างเงี้ยอยู่ดีแล้วก็อะไรมันจะขึ้นประโยคที่หนึ่งได้ยังไงใช่ไหมขึ้นต้นมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เรื่องอันเนี้ยไม่ได้อย่างแรกนะตัดทิ้งเลยนะคะไม่คําสันธานไม่สามารถขึ้นต้นประโยคที่หนึ่งได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างที่สองนะคะอยู่ดีๆขึ้นต้นมาด้วย e คือชอให้ระวังนะอยู่ดีๆขึ้นมาคนนั้นรู้เหรอคนไหนประโยคแรกมาคนนั้นเลยมันจะรู้เรื่องได้ยังไงใช่ไหมอ๋อแมวตัวโน้นอย่างเงี้ยแมวตัวไหนผู้ชายคนนี้ทําอะไรหรือแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะนะแบบเนี้ยคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยมันจะขึ้นประโยคที่หนึ่งแล้วจะงงนิดนึงแบบคนไหนหรออย่างเงี้ยนะคะตระกูลเนี้ยอีรอนคือรอนแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นต้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้อย่าทําแบบนี้แบบไหนทําอะไรก่อนอย่าทําแบบนี้คือแบบไหนฉันไม่ชอบผลไม้แบบนั้นผลไม้แบบไหนมันต้องมีการบอกอะไรก่อนล่วงหน้านะคะอีรอนคือรอนชอรอนอีรอกเคคือรอกเคชอรอกเคเหตุนี้พวกนี้ระวังไว้เลยมันขึ้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้นะคะอยู่ดีๆขึ้นมาแบบนี้แบบนั้นอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะเห็นแบบนี้ระวังไว้เลยขึ้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้นะคะเอาจริงๆนะถ้าเราดูจากข้อเนี้ยนะคะยากกว่านิดนึงเพราะถ้าเราดูจากช้อยนะไม่มีอะไรที่เราตัดได้เลยยังตัดไม่ได้นะต้องไปนั่งอ่านจริงๆแต่ข้อ58มันมีข้อหนึ่งที่ตัดได้เลยคือโต้คือโต๊ะแล้วก็อีกอย่างเงี้ยนะคะโต้มันมีสองความหมายนะแบบโต้แปลว่าทัชชี่อีกก็ได้นะหรือโต้นื่นอะไรเงี้ยอันเนี้ยแปลว่าคือดีโกแล้วก็อันนี้ก็ได้มันขึ้นต้นประโยคที่หนึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันเนี้ยแต่ก็ต้องดูจากที่เขาให้มานะคะคาขึ้นก่อนหรือไม่ก็ลาเราก็อ่านแค่คาหรือไม่ก็ลาก่อนนะอันนี้ลองดูด้วยกันอีกรอบไหมนะคะวิธีการทำเนาะคาก่อนนะเราค่อยไปดูนานะเอาตาม choice คาก่อนหรือไม่ก็นานะตรงนี้อันไหนเป็นอันที่หนึ่งคาขึ้นต้นมาผมค่าขึ้นต้นให้อ่านนะอาจารย์เหมือนเดิมเลยเนาะเชโซกาเชโจกาชาโกชัวโซมานีซึนิดาเขาบอกว่าเขาบอกว่าซื้อผักไปผักเชโซกาซาดาแปลว่าผักเป็นไงผักไปซื้อผักถซาูดากซาดาผักถูกเนาะและอะไรด้วยเพราะผักถูกและอะไรเพราะผักถูกเลยซื้อเยอะเพราะผักถูกและดีก่อนถูกและดีเพราะแลผะักดีดีก็เลยซื้อถูกไหมอ่ะนะคะนี่คือเรื่องที่เขาให้มาเนาะไม่รู้ขึ้นได้ที่หนึ่งได้เปล่านะนะคะนาบอกว่าแล้วนาบอกว่าชอนางอีนันชูมาชุเนมชินานชุมาเน่เชโซรือซาโรชีจังอีกัสนีราเขาไปสัปดาห์ที่แล้วที่แล้วทำอะไรคะไปที่ตลาดไปที่ตลาดเพื่อทำอะไรเพื่อซื้อผักเพื่อซื้อผักอ่ะคิดว่าน่าจะเปิดมาด้วยอะไรก่อนเปิดเมปาิดด้ตวัยวมาด้วยนาเลยอาจารย์นาเลยแหละนาเราต้องไปตลาดก่อนถูกไหมมันต้องไปตลาดก่อนเนาะอ่ะไปตลาดก่อนเรารู้แล้วเพราะฉะนั้นนะคะข้อที่เราตัดออกเลยนะคือหนึ่งกับสองอยู่ดีขึ้นมาตัดผักถูกซื้อผักระหว่างให้เลือกระหว่างซื้อผักกับไปตลาดมันต้องไปตลาดก่อนสิเราจะไปซื้อผักก่อนแล้วค่อยไปตลาดได้ยังไงใช่ไหมยังไงไปตลาเรดาต้องไปตลาดก่อนเพื่อไปเห็นผต้ัองกไปตลาดก่อนแน่นอนสิ่งที่เราตัดออกไปแล้วนะคราวนี้เราดูโจทย์
ช้อยบอกเราว่าไม่นาก็คาหรือไม่ก็นาก็ดาแต่คาเราอ่านไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็เช็คดาก่อนว่าระหว่างคากับดาอะไรน่าจะมาก่อนกันต่อมาเนาะอาจูมอนีทำไมคะอาจุมอนิกาซูจินโตเมโตเตมุเนชิปุนีชัวกัสเนดาเพราะอะไรเพราะอุมาโทเพราะโตมาโตซูจินมาอทูมาโทก่อนทูมาโทคือมะเขือเทศเนาะมะเขือเทศทำไมอาจูมอนิกาชุดชิมโทมาโทมะเขือเทศที่อาจูมอนีคือใครคะเป็นคำของอาจุมาป้าคุณณป้ขาายคุณป้าคนน่าจะเป็นคุณป้าคนขายนั่นแหละให้นะคะยกย่องคุณป้าเนาะอาจูมอนิกาชุชินโทมาโทเพราะมะเขือเทศที่คุณป้าให้คิบุนิโชวัสมิระอารมณ์รู้สึกดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีน่าจะอะไรเกิดขึ้นก่อนระหว่างป้าให้มะเขือเทศก่อนกับเราซื้อก่อนเราเดินไปตลาดกาแล้วขึ้นก่อนอาจารย์กาขึ้นก่อนมันต้องซื้อก่อนสิป้าจะมาให้อะไรเราก่อนแล้วยังไม่ทันซื้อเลยเนาะนะคะยังไงดาตัดทิ้งเพราะฉะนั้นอ่านแค่ตรงเนี้ยรู้เลยว่ายังไงข้อสี่ก็ผิดตอบสามได้เลยไม่ต้องอ่านตอบได้เลยนะคะแต่ถ้าเราอ่านไหนๆแล้วก็อ่านมาถึงนาคาดาและนะคะก็เช็คนิดนึงว่าลาควรจะอยู่อันที่สามหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือผ่านไปข้อต่อไปได้เลยลาบอกว่าชิโชคาเกะอาจูมานิกาโตมาโตเรอานาโทจูจัสมิดาเอโซคาเกะจูมอนีใครเนี่ยคือไปร้านขายคุณป้าร้านป้าร้านอะไรผักร้านผักคุณป้าร้านผักทำไมชูดาให้อะไรสิ่งที่ให้ให้มะเขือเทศหนึ่งลูกให้มีเขือเพิ่มอีกหนึ่งลูกมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นกับอีมะเขือเทศหนึ่งลูกเนี่ยใช่ไหมนะคะทำตกที่บ้านเน่าที่ซื้อมาเน่ายังมากกว่านี้อีกใช่ไหมเนาะนะคะแต่ก็นั่นแหละเขามีความสุขก็เรื่องของเขานะคะอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต่อดีนะเพราะว่าเริ่มมาด้วยอาทิตย์ที่แล้วไปตลาดต่อด้วยโอ้พบผักราคาถูกและดีราคาถูกไปซื้อมากเลยต่อด้วยผักดีลาต่อด้วยคุณป้าแถมโทมาโต้ให้อีกหนึ่งลูกดาก็เลยดีใจมีความสุขที่ป้าให้อ่ะถูกโอเคนะคะข้อนี้ผ่านได้เลยนี่คือการทำอาจารย์คิดเป็นภาพก็ตลกเนาะแถมเกิดไม่ใช่มะเขือลูกใหญ่เป็นมะเขือลูกเล็กๆลูกหนึ่งนะ มะเขือเล็กๆแบบบ้านเรามะเขือตำส้มตำเขาจะให้มาใต้เนาะอาจจะคิดแง่นั้นเนาะนี่ก็คิดถึงมะเขือไทยมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นจะมะเขือใหญ่ๆของแบบของเกาหลีก็ได้เนาะมะเขือใหญ่ๆก็เป็นไปได้ นะค่อยน่าดีใจนิดนึงเนาะนะคะอันนี้พอนี่คือวิธีการทำช้อยส์มันช่วยอยู่นะเอาช้อยส์มาช่วยเราตัดช้อยส์อ่ะนะคะดูข้อนี้นะบอกไม่คาก็ลาเราอ่านแค่นี้ไม่ต้องอ่านไล่นะคะคาขึ้นมาว่าอะไรคาขึ้นมาด้วย น้ำเกลือด้วยน้ำเกลือเนื้อ เพียงกวนเพนกวินเพนกวินอ่ะเพกวนเพนกวินอุเทกูอีอิสุนิดาขึ้นมาด้วยมีขึ้นมาด้วยอยู่ที่กาอีกาอิตามีมีอะไรอุเชกุอูไปรษณีย์ไปรษณีย์ไปรษณีย์เป็นไปรษณีย์เพนกวินคงเป็นชื่อนะยังไม่รู้เกี่ยวอะไรไม่รู้เนาะไปมีไปรษณีย์เพนกวินที่ไหนนำกึกนำกึกเมียนินรู้จักนำกึกปุกกึกไหมตรงข้ามกันนำกึกตรงข้ามกับปุกกึกอันนี้ยากนะเนี่ยนำกึกผูกกึกแปลว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ผูกกึกแปลว่าขั้วโลกเหนือนำกึกแปลว่าขั้วโลกใต้แต่ถ้าอันนี้รู้ความรู้รอบตัวเองแล้วถูกต้องค่ะแล้วแปลว่าอีกอย่างหนึ่งปกติเพนกวินมันอยู่ขั้วโลกใต้อยู่แล้วเนาะนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีไปรษณีย์เพนกวินที่ขั้วโลกใต้อันนี้คือสิ่งที่เขาให้มาอันนี้นะจะขึ้นต้นหรือเปล่าหรือลาบอกว่าเพนกินเพนกินอุชิกุเอโซอิโรเคฮันทนึนนำกุนยุยเพกุนึงเวเชโซซาโยฮามิดะเมื่อกี้ครูไม่เห็นข้อนี้มีข้อที่ตัดได้เลยคือครูบอกแล้วอิโรเคขึ้นต้นประโยคแรกได้ไหมแบบนี้ไม่ได้
แบบนี้คือแบบไหนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องอ่านและลามันผิดเมื่อกี้คุณไม่เห็นโทษทีจริงๆไม่ต้องอ่านแล้วก็ได้เห็นแค่อีโรเคจริงไม่ต้องอ่านเลยนะเพราะยังไงลามันขึ้นต้นประโยคไม่ได้นะคะจริงๆมันอ๋สามารถอ่านแค่คาแต่ไงก็ต้องอ่านลาอยู่ดีเพราะว่าช้อยเขาบอกว่าไม่คาลาก็คาดายังไงก็ต้องอ่านอยู่ดีนะเพราะว่าหลังจากเรารู้อันที่หนึ่งแล้วยังไงคาอันที่หนึ่งแน่นอนตัด3-4ทิ้งได้เลยนะแต่ต้องมาเช็คว่าระหว่างลากับดาสองอันนี้อะไรจะเป็นอันที่สองไงต้องมาอ่านต่อเนาะมาดูกันเนาะเมื่อกี้เราไหนๆก็อ่านลาและอ่านไปเลยเขาว่าไงคะข้อที่สองอ่านนาเลยดาจันดาเนาะเมื่ออ่านแล้วเขาว่ายังไม่ตัดยังไม่รู้เลยว่าลากับดาเลยจ้าที่สองรู้แต่ที่หนึ่งอะคานะคะตัด3-4ไปแล้วถ้าเราต้องเดาตอนนี้ก็50-50แล้วยังไง3-4ไม่ถูกแน่นอนนะคะเขาบอกว่าที่ไหนเนี่ยเพนกวินเชกุกที่เไหนพนกควะินที่ไปรษณีย์เพนกวินเพนกวินเนี่ยที่เขาพูดถึงเนี่ยนะคะทำอะไรไปนี่ทำงานไอใช้สำหรับใช้อะไรยังไม่ได้บอกเนาะใช้อะไรใชคะจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้นะนี่คือสิ่งที่เขาใช้แต่พอดีมันใส่อื่นเนินจริงๆนี่คือกรรมคนอื่นใช้ทนคือเงินเงินที่พอนทนเงินที่หามาได้ทนเนี่ยพอลดาแปลว่าหาเงินเพราะฉะนั้นพอนทนก็คือเงินที่หามาได้หามาได้แบบนี้ขึ้นต้นประโยคที่สองก็แปลกอยู่ดีหาเงินที่หาได้แบบนี้คือหาได้แบบไหนยังไม่รู้เลยว่าไปรษณีย์นี้หาเงินได้ยังไงอ่านแค่ตรงเนี้ยก็แปลกแล้วใช้เงินที่หาได้แบบนี้ข้อสองมันเป็นไปไม่ได้มันอ่านแล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะประโยคที่หนึ่งขึ้นมาด้วยมีไปรษณีย์ที่ขั้วโลกใต้สองไปรษณีย์เนี้ยหาเงินที่หามาได้แบบเนี้ยใช้เงินที่หามาได้แบบไม่รู้ยังไงก็ตอบข้อหนึ่งแน่นอนไม่ต้องอ่านให้จบก็ไปอ่านตอบได้แล้วเนี้ยข้อสองมันแปลกๆลามันแปลกๆอ่านไม่รู้เรื่องนะคะแต่ไม่รู้ก็อ่านให้จบแล้วกันเนาะเงินที่หาได้แบบนี้เอามาทำอะไรมือเดียวีแฮซอแปลว่าเพื่อหรือสำหรับสำหรับใครสำหรับใครใช้เงินเพื่อใครเพื่อเพนกวินที่ไหนทั่วโลกใต้เพนกวินทั่วโลกใต้มันโอ้โหคืออันที่สองมันไม่ต่อนึกออกเนาะขึ้นต้นมาด้วยมีไปรษณีย์เพนกวินที่ขั้วโลกใต้ประโยคที่สองไปรษณีย์เนี่ยอีไปรษณีย์เพนกวินเนี่ยใช้เงินที่หาได้แบบเนี้ยเพื่อเพนกวินที่ขั้วโลกใต้แต่เรายังไม่รู้เลยว่าวิธีหาเงินของไปรษณีย์นี้คืออะไรมันก็เลยตอบข้อสองไม่ได้แปลว่าข้อหนึ่งต้องเป็นคำตอบแต่เราเช็คก่อนนะว่าถูกหรือเปล่ามันฟังแล้วลื่นหรือเปล่าข้อหนึ่งขึ้นต้นมาด้วยมีไปรษณีย์เพนกวินที่ขั้วโลกใต้เขาบอกว่าให้เราต่อด้วยดาบอกว่าย็อกกี้ซอนเนอร์ทำไมคะย็อกกี้ซอนเนอร์วังกันเช็คที่นี่ซึ่งซื้อแผ่นจีรื่นซอนเชเคโลโฮเนสมนิดาย็อกกี้ซอนเนอร์ที่นี่ที่เขาพูดถึงก็คืออีไปซานีเนี่ยแหละถูกไหมเพราะมันต่อกันเลยเนาะที่นี่ทำไมคะอาโอชูดามาอีกแล้วแกมมาอะไรเนี่ยอยู่ช่วยเดี๋ยววันนี้ครูจะส่งวิดีโอให้อันนึงเรื่องการใช้คำว่าช่วยกับให้เนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปจดสรุปมาให้ครูหน่อยนะยังไม่ถูกสักรอบเลยนะแกมมาเนี่ยนะช่วยทำอะไรครูเนดาช่วยส่งครูเนดาไปส่งต้องส่งอะไรสิ่งที่เขาส่งเป็นกรรมส่งอะไรคะเพียงจีส่งจดหมายส่งจดหมายที่ใครเขียนควอนกวางแกกทูรี่ซึ่งเพียงจีใครเขียนควานกวางแกกหรือยอแหงจาเคยได้ยินคำนี้ไหมยอแหงแปลว่าอะไรคะยอแหงแปลว่าสถานที่ท่องเที่ยวยอแหงเฉยๆแปลว่าการท่องเที่ยวความหมายเหมือนควานกวางการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเรียกว่ายอแหงจาจาแปลว่าคนนะหรือใช้คำว่าควานกวางแกกก็แปลว่าแขกนึกออกเนาะลูกค้าแขกที่มาเยี่ยมแขกที่มาเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวถูกไหมแล้วสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่าอะไรสถานที่ท่องเที่ยวเรียกว่ายอแหงจียอแหงหรือควันกวางจีนะคะนะจริงๆแล้วเรียกว่ายอแหงแกกก็ได้นะได้เหมือนกันนะยอแหงแกกยอแหงจาพวกนี้แปลว่านักท่องเที่ยวอันนี้ดูเอาดีๆนะยอแหงการท่องเที่ยวยอแหงจายอแหงควันแกกอย่างเงี้ยนะคะนักท่องเที่ยวยอแหงจีควันกวางจีสถานที่ท่องเที่ยวจีมันแปลว่าพื้นที่พื้นดินสถานที่อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าช่วยส่งไปส่งจดหมายที่นักท่องเที่ยวเขียน
ส่งไปที่ไหนชอนเซเกโรอันนี้ตัวบ่งชี้สถานที่อยู่แล้วเนาะชอนเซเกโรส่งไปที่ไหนคะเซเกได้ส่ไงหมไปที่เชเกโลเชเกไม่รู้อาจารย์แปลว่าโลไกม่ใช่สถานที่โลแปกลว่าโลกโลกชอนแปลว่าทั้งหมดชอนชอนบูแปลว่าทั้งหมดชอนเซเกแปลว่าทั้งโลกทั้งโลกนี้เลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็คงมาจากหลายประเทศเนาะก็เขาเขียนส่งไปที่ไหนก็ส่งไปที่นั่นแหละส่งไปทั้งโลกเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เขาทํานะต่อมาโตในที่นี้คือแล้วก็เนาะคงไม่ใช่อีกก็แหละเพราะมันไม่น่าจะเกี่ยวกันเนาะน่าจะอีกน่าจะแล้วก็ก็คือต่อเนื่องนั่นแหละนะคะก็โตแล้วโกต็ค่ะบูเชโอเชกุเอสโตโอเชกุเอสตอนเนอร์ยอลกาจีเพิ่งกินกีนะกีนัมพุมโดพับทำนิดาไม่ได้พับนิดาอ้อทำไมคะที่ไหนที่ไปสนีอย่าทำอะไรพัมนิดาภริดาพันแปลขายขายซืข้อายขายถูกแล้วไปสนีจะมาซื้ออะไรเราต้องหาเงินไปช่วยเพนกวินสิเราต้องขายสิใช่ไหมนักท่องเที่ยวต้องการซื้อเราขายเนาะนั้นซาดาซื้อเราขายอะไรคีนัมพุมคีนัมพุมนิยามนิดหนึ่งนะคีนัมพุมแปลว่าของที่ระลึกคีนัมพุมของที่เราเลือกของที่ระลึกที่เป็นอะไรเพนที่กวเปิ็นนคนเป็นกินเป็นเพนกวินแบบไหนเลยยอรอกาจีหลายเยอะหลายอย่างหลายอย่างยอรอแปลว่าหลายหลากหลายนะกาจีแปลว่าอย่างยอรออะไรก็ได้นะก็ไปเลือกเอาเช่นถ้าเขาพูดยอรอบุญก็จะแปลว่าท่านทั้งหลายยอรอกาจีหลายอย่างหลายชนิดยอรอบอนหลายครั้งยอรอกวนหลายเล่มยอรอมยองหลายขดหลายอะไรไปดูเอาอันนี้หลายอย่างโอเคเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าต่อมาด้วยนาบอกว่าแล้วก็ขายของที่ระลึกที่เป็นเพนกวินหลายอย่างเลยต่อด้วยลาที่เราอ่านไปเมื่อกี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละเงินที่วิธีหาเงินของเขาก็คือส่งไปรษณีย์ด้วยแล้วก็ขายของที่ระลึกแล้วเขาบอกว่าที่ไปรษณีย์นี้ก็เอาเงินน่ะที่เขาได้มาจากการทําแบบเนี้ยเนี่ยหาแบบเนี้ยเอามาช่วยเพนกวินเพื่อเพนกวินสําหรับเพนกวินเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกแล้วนี่คือวิธีการทําข้อสอบแนวนี้นะใช้เวลาจริงๆไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ําใช่มั้ยเพราะมันไม่ต้องอ่านจบก็ได้มันสามารถตัดช้อยได้เท่าไหร่ตัดช้อยทีละช้อยออกไปเนาะใช่นี่คือวิธีการทำนะคะ